คะคุณผู้ชมสำหรับภาพพิตตี้สาวสวยภายในงานไทยแลนด์ซูเปอร์ซีรีส์2014นะคะเรียกว่าสวยกันทุกคนเลยใช่ไหมคะแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยคงจะบอกว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้เนี่ยน้ำมันเนี่ยก็แพงซะเหลือเกินใช่ไหมคะวันนี้ค่ะอ้อมมีพลังงานทางเลือกใหม่ค่ะที่จะมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันนะคะกับการเติมน้ำมัน E85 นะคะแต่อย่างที่บอกนะคะว่าน้ำมัน E85 เนี่ยก็สามารถเติมได้เฉพาะรถแต่ละรุ่นที่รองรับเท่านั้นนะคะแต่วันนี้ค่ะอ้อมพาคุณผู้ชมเนี่ยมาอยู่กันที่อาร์ตออโต้ช็อปนะคะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปรู้จักกับน้ำมัน E85 ให้ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะคะแล้วอ้อมก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปรู้ถึงวิธีการที่จะทำให้รถคุณเนี่ยเติมน้ำมัน E85 ได้จะเป็นยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวตามอ้อมไปหาพี่เขาด้านหน้าร้านกันเลยดีกว่าค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะและตอนนี้นะคะอ้อมก็ได้มายืนอยู่กับจูเนอร์ที่เรียกว่าระดับอาจารย์เลยก็ว่าได้นะคะเดี๋ยวให้พี่เขาแนะนำตัวเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับผมโมจูเนอร์นะครับเป็น อาจารย์นะครับของสาย KKT นะครับครับผมเห็นเขาบอกว่าฉายาในวงการเนี่ยเป็นจูเนอร์หน้าหล่ออันนี้ได้มาจากไหนอะคะก็ได้เองเลยแล้วกันเขาให้มาเองครับแต่ตอนนี้ก็ดำมาเยอะแล้วตั้งแต่ออกงานมาแล้ววันนี้พี่โมเป็นจูเนอร์ทั้งทีอ้อมอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องน้ำมัน E85 ปกติเนี่ยรถสามารถใช้น้ำมัน E85 ได้ทุกคันหรือเปล่าคะส่วนมากถ้าเป็นรถหัวฉีดนะครับก็จะได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วครับได้อยู่แล้วตั้งแต่รถยิ่งเฉพาะโดยเฉพาะปี2000หรือ2006ขึ้นไปเนี่ยได้สบายสบายเลยนะครับถ้าจะเป็นหัวฉีด EFI รุ่นเก่าๆนี่ก็อาจจะต้องมีปรับเปลี่ยนท่อบ้างนะครับนิดหน่อยแต่ก็ถือว่าไม่เยอะอ๋อแล้วสามารถที่จะนำรถที่ใช้น้ำมันเบนซินเนี่ยมาใช้ E85 เนี่ยต้องทำยังไงบ้างถ้าเอาง่ายๆเลยนะครับตอนนี้ก็คือมันต้องมีกล่องนะครับมีกล่องพิกกี้แบ็กนะครับไว้ปรับจูนน้ำมันนะครับแล้วก็องศาไฟจุลระเบิดใหม่แค่นี้ครับคุณก็สามารถใช้ E85 ได้เต็มประสิทธิภาพแล้วนะครับโอ้อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปรู้จักเรื่องการใช้กล่องอะไรกันให้มากกว่านี้แต่ขอเข้าไปข้างในดีกว่าเพราะร้อนมากเลยพี่โมได้เลยครับเดินตามเข้าไปข้างในดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะและตอนนี้นะคะอ้อมก็ได้มานั่งอยู่กับพี่โมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนอื่นเลยค่ะอ้อมต้องอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องของน้ำมัน E85 ค่ะว่ามันมีคุณสมบัติดียังไงบ้างคะก็ตอนนี้นะครับน้ำมัน E85 ก็คือเป็นน้ำมันที่มีออกเทนสูงที่สุดนะครับตอนนี้ประมาณ105หรือ110นะครับซึ่งปกติบ้านเราใช้9591นะครับ9591ก็ออกเทนก็ตามที่บอกเลยครับออกเทนถ้าเป็นซิน95ก็คือออกเทน95นะครับ91ก็คือออกเทน91ใช่ตอนนี้ก็คือจะมี E10 ด้วยคือซึ่งออกเทนก็95หรือ98นะครับ E85 ก็ประมาณ105 110นะครับซึ่งออกเทนที่มันสูงขึ้นเนี่ยมันเหมาะกับการที่ไว้จูนรถนะครับทำให้รถมันแรงขึ้นได้เพราะว่าเราสามารถปรับแอดวานซ์ไฟจุลระเบิดได้มากขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือลิตรน้ำมันต่อลิตรนะครับถูกกว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเลยค่ะตอนนี้ E85 ก็ลิตรประมาณ24บาทนะต่างกันประมาณ10กว่าบาทได้95น่าอยู่มาสัก38บาทได้ครับต่างกันเยอะอยู่ครับแล้วสมมุติว่าถ้าเรามาใช้ E85 เนี่ยมันจะทำให้สมรรถนะของรถเราเนี่ยช้าลงหรือว่ามันลดลงไหมคะถ้าพูดถึงตามหลักแล้วเนี่ยก็ต้องดีขึ้นนะครับหมายถึงว่ารถที่เติมเนี่ยควรจะต้องมีการปรับจูนด้วยะนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีเติมไปเฉยๆอันเนี้ยโอเคอาจจะไม่ได้ดีขึ้นอาจจะแย่ลงกับรถบางรุ่นนะครับแต่รถบางรุ่นก็จะดีขึ้นนะครับจะเห็นได้ว่ามันดีขึ้นก็คือมันก็ต้องอยู่ที่การปรับจูนด้วยใช่ใช่ครับจะเหมาะคือเราต้องปรับน้ำมันแล้วก็องศาไฟจุลระเบิดให้เหมาะสมนะครับจะได้สมรรถนะที่ดีขึ้นครับแล้วเขาบอกว่าพอมาใช้ E85 เนี่ยมันมักจะมีปัญหาในเรื่องของการกัดก่อนไม่ว่าจะเป็นสายยางหรือว่าสายน้ำมันแล้วก็โลหะบางชนิดของเครื่องยนต์นี่มันจริงไหมคะจริงไหมถ้าถามว่าจริงไหมก็จริงนะครับก็คือน่าจะเป็น E85 ในรุ่นแรกๆนะครับซึ่งตอนแรกๆเนี่ยก็คือมันจะมีผลเพราะว่าจะมีการกัดก่อนแต่ปัจจุบันแล้วเนี่ยทางบริษัทที่ผลิตน้ำมันเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผสมสาร additional มาแล้วก็คือการกัดก่อนมาให้ดังนั้นเนี่ยรถที่ปี2006ขึ้นไปเลยนะครับก็สามารถใช้ได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนสายยางด้วยซ้ำก็ไม่มีปัญหาแน่นอนนะคะใช่ครับแล้ว
แล้วส่วนมากไม่มีใช่ไม่มีแล้วรถรุ่นอะไรบ้างที่จะใช้น้ำมัน E85 ได้บ้างรถรุ่นอะไรถ้าถามว่ารถรุ่นอะไรก็คือรถที่เป็นหัวฉีดเนี่ยพูดว่ารถที่เป็นระบบหัวฉีด EFI เนี่ยก็ได้เกือบทั้งหมดนะครับแต่คือถ้าเป็น EFI หัวฉีดรุ่นแรกๆเนี่ยควรจะมีการเปลี่ยนท่อยางจะดีกว่าคือรถแบบปี94อย่างเงี้ย1994อย่างเงี้ยครับมันบางทีมันนานแล้วคุณจะเปลี่ยนสายยางแต่ปี2000ขึ้นไปแล้วเนี่ยสามารถใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยอ้อมขอถามอีกนิดนึงว่าทำไมรถปี1994เนี่ยต้องเปลี่ยนสายยางต้องเปลี่ยนก็คือจริงๆแล้วอ่ะบางทีที่บอกว่าใส่แล้วเนี่ยสายยางแตกสายยางร้าวต้องพูดก่อนว่าสายยางเนี่ยมันเป็นจำเลยมากกว่ารถปี1994เนี่ยคือเป็นนิสัยของคนไทย1994ปัจจุบันนี้ก็ปี2014แล้วก็จะ20กว่าปีแล้วนะครับคนไทยเนี่ยไม่แตกไม่ร้าวไม่เปลี่ยนจริงๆค่ะปกติแล้วอ่ะยางเหมือนยางรถยนต์นะครับมันจะมีอายุการใช้งาน3ปี4ปีถ้าคุณเปลี่ยนตามอายุงานเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำสายที่เฉพาะ E85 ก็ได้ขอให้เป็นสายที่ใหม่คนไทยส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่มีปัญหาจะไม่เปลี่ยนใช่ไม่แตกไม่ร้าวไม่รั่วไม่เปลี่ยนหรอกครับค่ะเหมือนกันอ้อมเริ่มสนใจมากขึ้นแล้วนะคะพี่โมอย่างนี้เนี่ยรถอ้อมหรือว่ารถเบนซินเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนเป็น E85 ต้องทำยังไงบ้างต้องใช้น้ำมัน E85 นี่ต้องทำไงก็1กรณีก็คือ1นะครับสามารถใช้ได้เลยใช้ได้เลยครับถ้ารถปีประมาณ 2,000 ขึ้นไปเนี่ยสามารถใช้ได้เลยนะครับก็มันจะมีอยู่2กรณีก็คือเปลี่ยนหัวฉีดนะครับเปลี่ยนหัวฉีดไปด้วยเปลี่ยนหัวฉีดไปแล้วก็สามารถเติม E85 ไปได้เลยอย่างเงี้ยก็คือเปลี่ยนเค้าเรียกว่าเปลี่ยนโดยการใช้ไซส์หัวฉีดที่ใหญ่ขึ้นเปลี่ยนแมคานิกอ่ะว่าง่ายๆนะครับรถพวกนี้ก็คือไม่ต้องใช้กล่องก็สามารถใช้ได้ดีนะครับใช้ได้แต่ไม่ได้เหมือนที่ว่าใช้เขาเรียกว่าไงวิ่งได้กับวิ่งได้ดีเนี่ยต่างกันมันต่างกันใช่คือแต่ให้เหมาะสมที่สุดเนี่ยคุณจะมีกล่องในการปรับจูนน้ำมันแล้วก็องศาไฟจุลระเบิดให้เหมาะสมจะดีที่สุดนะครับจริงๆแล้วไอ้การใช้กล่องเนี่ยเราสามารถเติมน้ำมันปกติก็ได้ใช่ไหมคะใช่ใช่ครับใช้ได้อยู่แล้วของเก่าก็ใช้ได้ถ้ามีปั๊มน้ำมันที่ไม่มี E85 เราก็สามารถที่จะมาเปลี่ยนเป็นเบนซินได้ปกติได้ครับของเก่าก็ใช้ได้เคยใช้91 95 20เป็นเดิมใช้ได้ E85 ก็ใช้ได้อีกรถบางคันมี LPG ด้วยก็ใช้ได้เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันถูกต้องครับพี่โมค่ะอ้อมอยากจะรู้แล้วค่ะว่าไอ้เจ้ากล่องเนี่ยมันคือกล่องอะไรอะคะมันก็คือจริงๆแล้วมันคือกล่อง KKT เป็นของแบรนด์ของคนไทยนะครับซึ่งมันก็คือกล่องแต่งเหมือนกล่องแต่งสำนักอื่นจากของต่างประเทศนะครับแต่เราคนไทยเรามาทำเองเราก็ใช้ของไทยได้นะครับโดยที่ราคาเหมาะสมไม่ต้องใช้ของแพงก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเราก็มีศักยภาพพอคนไทยครับใช้ได้แน่นอนพี่โมค่ะอันอุบไว้ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาพูดเกี่ยวกับเรื่องของ KKT กันให้ลึกซึ้งกว่านี้ดีกว่าค่ะได้ครับอดใจรอช่วงหน้าค่ะดีครับ